สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายในนัดแรกกันดีกว่าประจำเช้าวันพุธที่17กุมภาพันธ์2021มีเตะกันอยู่2คู่เริ่มกันที่บาร์เซโลนาครับแพ้คาบ้านให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงไปกระจุยเลยนะฮะ 1-4 เกมนี้เนี่ยเจ้าบ้านบาร์ซ่านำไปก่อน 1-0 จากจุดโทษของลีโอเนลเมสซี่นาทีที่27ฮะแต่ว่าปารีสมายิงแซง4ลูกรวดครับจากแฮตทริกของคิลเลนเอ็มบัปเป้ฮะนาทีที่32 65แล้วก็85ส่วนอีกลูกนึงเนี่ยก็มาจากมอยส์คีนาทีที่70นะฮะก็โอ้โหถือว่าปารีสนี่แทบจะเข้ารอบไปเกือบครึ่งก้าวแล้วนะฮะส่วนอีกคู่หนึ่งอาร์บีไลป์ซิกครับแพ้ให้กับลิเวอร์พูลไป 0-2 เกมนี้ทีมเยือนลิเวอร์พูลได้2ประตูจากโมฮัมเหม็ดซาลาห์นาทีที่53แล้วก็ซาดิโอมาเน่นาทีที่58ก็ถือว่าเป็นวันของทีมเยือนจริงๆเลยแล้วเดี๋ยวมาส่งท้ายกันที่โปรแกรมรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกครับก็เขาจะแบ่งเตะเป็นวันละ2คู่ด้วยกันนะฮะก็เดี๋ยวคืนนี้นะครับผมต่อเช้าวันพฤหัสที่18กุมภาก็จะมี FC Porto เจอยูเวนตุสแล้วก็เซบีย่าพบกับทางดอร์ทมุนด์ฮะแล้วก็โยกไปทีสัปดาห์หน้าเลยเช้าวันพุธที่24กุมภามีแอตมาดริดเจอเชลซีลาซิโอเจอบาเยิร์นแล้วก็เช้าวันพฤหัสที่25กุมภาอัตตาเปิดบ้านเจอเรอัลมาดริดแล้วก็บาร์เซโลน่ากันบาทจะเล่นกับทางแมนซิตี้